สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารดีๆจากที่นี่ลูกทุ่งกันเหมือนเดิมนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวของน้องไรอันกาดบัณฑิตและก็น้องนันอนันต์นะครับซึ่งล่าสุดก็ได้มาเจอกันแถมยังถ่ายรูปร่วมเฟรมกันจนทำให้แม่ๆหลายคนที่เห็นภาพแล้วต้องยิ้มตามกันแน่ๆนะครับเรียกว่าณเวลานี้ศิลปินที่กำลังมาแรงแซงทางโค้งยิ่งกว่ารถซะอีกครับคงจะหนีไม่พ้นหนุ่มคนนี้เลยสำหรับไรอันกาดบัณฑิตจำปาศิลป์ช่วงนี้เรามักจะเห็นทางหน้าจอทีวีในรายการไม่หมดนี่เสียงโชคทางช่อง Workpoint ในฐานะนักร้องรวยโชคนะครับที่มานั่งเท่ๆคอยร้องเพลงเรียกดาวกับแชมป์ในปัจจุบันโดยล่าสุดรายการไม่หมดนี่นะครับก็ได้แชมป์คนใหม่มาครองเป็นแชมป์สมัยที่1ดีกรีนักร้องประกวดเวทีดังๆมากมายเลยนะครับแล้วก็ร้องเพลงแนวลูกทุ่งได้ไพเราะสะกดจิตคนฟังกันเลยทีเดียวนั่นก็คือน้องลีโออาทิตย์นั่นเองครับและล่าสุดไรอันกาดบัณฑิตนะครับได้มีโอกาสเจอกับนันอนันต์อาศัยไพรพนาแชมป์เวทีไมค์ทองคำ6ครับโดยถ่ายภาพร่วมเฟรมกันด้วยรอยยิ้มที่ต้องบอกเลยนะครับว่าแม่แฟนคลับเห็นก็ต้องหลงรักทั้งคู่อย่างแน่นอนครับโดยภาพดังกล่าวนะครับคุณเดือนผู้บริหารค่ายเพลงยุ้งข้าวเรคคอร์ดที่ดูแลศิลปินก็ได้โพสต์เอาไว้ใน Facebook ส่วนตัวนะครับโดยระบุข้อความว่าวันนี้แม่ควง2หนุ่มยุ้งข้าวอันนันอีกคนตื่นเต้นนอนไม่หลับอีกคนคึกคักไม่หลับไม่นอนแม่หัวจะปวดฮ่าฮ่าฮ่าเอาภาพมาฝากแม่ๆให้ชื่นใจกันนะคะติดตามในไม่หมดหนี้เร็วๆนี้นะคะยุ้งข้าวเรคคอร์ดไม่หมดหนี้นันอนันต์ไรอันกาดบัณฑิตเรียกว่าเป็นภาพที่น่ารักจริงๆเลยนะครับกาดบัณฑิตจำปาศิลป์หรือไรอันเด็กหนุ่มวัย19ปีศิษย์เก่าโรงเรียนบางกะปิเกิดในครอบครัวฐานะปานกลางครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยคุณแม่ของไรอันทำงานอยู่บริษัทแห่งหนึ่งก่อนจะตกงานในช่วงของโควิด-19 ครับส่วนคุณพ่อของไรอันเนี่ยประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วก็เป็นกำลังหลักในการเลี้ยงดูครอบครัวไรอันก็ได้มุ่งหน้าเดินตามฝันแข่งขันรายการไม่หมดหนี้เสี่ยงโชคหวังนำเงินมาใช้หนี้ให้กับครอบครัวนั่นเองครับและสุดท้ายแล้วไรอันก็ทำฝันนั้นสำเร็จอีกทั้งได้เป็นศิลปินในสังกัดของค่ายเพลงยุ้งข้าวเรคคอร์ดด้วยครับและก็มีผลงานเพลงออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันถึง2เพลงด้วยกันครับกับเพลงรักเก่าข้างกองฟางและก็ฉันรักเพลงลูกทุ่งที่ทั้ง2เพลงแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเพลงหนึ่งเศร้าเคล้าน้ำตาอีกเพลงหนึ่งก็ขยับจังหวะโยกย้ายออกสเต็ปได้แต่ไรอันก็ทำออกมาได้ดีทั้ง2เพลงครับและล่าสุดในรายการซุบซิบกับฮิปโปไรอันก็ได้เผยถึงอาชีพในฝันนะครับที่แม่ๆบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบด้วยซ้ำไปด้วยความฝันเด็กที่เป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วก็ทันสมัยนะครับจึงไม่แปลกใจที่ไรอันมีความฝันอยากเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วก็ฝันอยากเป็นคุณครูครับสำหรับจุดหันเหให้ไรอันเปลี่ยนทิศทางมาเป็นศิลปินในปัจจุบันเนี่ยก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไรอันเล่นเทควันโดครับแล้วก็คาบเกี่ยวระหว่างร้องเพลงด้วยพอเลิกเทควันโดก็ไปประกวดร้องเพลงต่อเลยรู้สึกว่าร้องเพลงไม่ได้เหนื่อยหรือเจ็บเท่ากับการเล่นเทควันโดนั่นเองครับเลยทำให้เริ่มห่างหายจากการเล่นเทควันโดแล้วก็เริ่มหันมาร้องเพลงแทนพอได้เงินมาจากการแข่งขันนะครับก็เหมือนได้ทำงานได้เงินมาจุนเจือครอบครัวเลยชอบร้องเพลงตั้งแต่นั้นมาจนทำให้หลายคนรู้จักไรอันกาดบัณฑิตจำปาศิลป์จนทุกวันนี้นั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะครับหวังว่าคงจะถูกอกถูกใจสำหรับใครหลายๆคนนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ